ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะก่อนอื่นผมขอแสดงความไว้อาลัยต่อคุณสุทินธราทินซึ่งจากไปในวันนี้คุณสุทินคงไม่ไปไกลอ่ะครับอยู่แถวๆนี้คงอยู่ร่วมดูแลการต่อสู้ของเราจนบรรลุชัยชนะคุณสุทินจะไม่รีบขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เร็วนักจะอยู่กับเราครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนที่รักและเคารพครับเมื่อกี้ผมเพิ่งได้กอดกำนันสุเทพนะครับเพิ่งได้กอดกำนันสุเทพจริงๆผมไม่เคยเจอหน้ากับกำนันสุเทพมาก่อนเลยไม่เคยพบที่ไหนไม่เคยคุยกันที่ไหนเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา3เดือนที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยแม้แต่จะโทรศัพท์คุยกันแต่ว่าวันนี้เป็นโชคดีของผมนะครับได้กอดกำนันกับเขาบ้างก็เป็นบุญแล้วพวกท่านได้กอดกำนันก่อนผมนะครับแต่ว่าสำหรับลูกบ้านหน้าใหม่อย่างผมก็ถือว่าเป็นบุญมากที่ได้เจอคุณสุเทพแต่ว่าจะให้ผมหอมแก้มกำนันเหมือนที่คนกรุงเทพหลายๆคนได้หอมผมก็เกรงใจครับคือว่ากลัวว่าจะชอบกำนันมากเกินไปท่านทั้งหลายครับคนเราเนี่ยหากว่าจะรักจะชอบกันก็ไม่ควรจะรักจะชอบกันจนหมดสิ้นครบ 100%ควรจะเว้นระยะห่างไว้บ้างพอประมาณถ้าหากรักกันมากเกินไปบางทีก็จะไม่กล้าถกเถียงไม่กล้าท้วงติงรักกันมากใกล้ชิดกันมากจนเกินไปบางทีผมก็อาจจะไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กันผมก็เลยอยากจะขอรักกำนันสุเทพแบบเว้นระยะห่างๆไว้นิดนึงผมจะขอพื้นที่ไว้ตำหนิวิพากษ์กำนันสุเทพบ้างในบางเรื่องบางเวลาที่ผมเห็นว่าต้องทำนะครับผมจะไม่ทุ่มเทความรักให้กับชายใดจนหมดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแก่ๆอย่างกำนันสุเทพนะจริงๆเรารุ่นเดียวกันนะครับอายุเท่าเท่ากันคุณสุเทพเสือกสุวรรณในรอบ2เดือนที่ผ่านมาได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ติชมมากมายหลากหลายผมเองก็วิพากษ์ท่านกำนันอยู่เสมอจากระยะไกลเหมือนกับท่านมวลมหาประชาชนทั้งหลายรวมทั้งประชาชนที่แม้จะเห็นด้วยกับเหตุผลและหลักการพื้นฐานในการล้มระบอบทักษิณซึ่งผมก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับกำนันให้ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงมีเรื่องที่ไม่เห็นพ้องกับกระบวนงานของกปปส.และกำนันสุเทพปีกๆย่อยๆเล็กๆน้อยๆในบางเรื่องในที่สุด1เดือนที่ผ่านมาผมก็พอใจครับที่กำนันสุเทพรับฟังและปรับวิธีทำงานของท่านและกปปส.เรื่อยมาตามที่ประชาชนปรารถนาไม่รั้งรอกำนันสุเทพเคารพในเหตุผลของผู้ท้วงติงผู้ให้ความเห็นและเชิญให้ความเห็นต่อเนื่องบนเวทีนี้และเวทีอื่นเสมอมาจนถึงวันนี้แสดงว่ากำนันสุเทพเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงรับฟังเสียงของประชาชนทุกฝ่ายทุกคนครับในอีกไม่นานแน่นอนในอีกไม่นาน
เมื่อเราสามารถล้มระบอบทักษิณได้สำเร็จหากว่าเกิดประชาธิปไตยในแบบที่ควรจะสมบูรณ์ตามที่กำนันและคณะมวลมหาประชาชนปรารถนาแต่ว่าทำไปทำมาเกิดไม่สมบูรณ์ขึ้นมาตามที่กำนันสุเทพวาดหวังไว้เกิดกลายเป็นประชาธิปไตยระบอบสุเทพแทนระบอบทักษิณที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาในอนาคตมวลมหาประชาชนก็ต้องสามารถล้มระบอบสุเทพได้นั่นก็คือประชาธิปไตยที่เราคาดหวังสำหรับประเทศไทยของเราในอนาคตและนี่ก็คือสังคมประชาธิปไตยที่เรากำลังช่วยกันสร้างกับท่านกำนันสุเทพและกปปส.วันนี้ครับเข้าเดือนที่3ของการต่อสู้ของท่านทั้งหลายเพื่อล้มระบอบทักษิณซึ่งก็จะต้องเริ่มต้นโดยการขอให้รัฐบาลอันไม่ชอบธรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกไปเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นเพียงคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและเป็นผู้รับคำสั่งจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพี่ชายให้รับปฏิบัติงานสร้างระบอบทักษิณให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทศวรรษที่2เท่านั้นท่านมวลมหาประชาชนทั้งหลายครับเรื่องนี้คุณทักษิณไม่เคยปกปิดเป็นความลับแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าคนที่รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับคุณทักษิณอย่างใกล้ชิดจะไม่ยอมออกมาเปิดเผยกระบวนความคิดและเบื้องหลังการทำงานของคุณทักษิณให้สาธารณชนได้รับรู้โดยตรงเท่านั้นเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2553ที่บ้านพักเขต Emirates Hills ชานนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คุณทักษิณได้สนทนากับนักเขียนและนักวิชาการชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อทอมเพลตเป็นการสัมภาษณ์4รอบรอบละ2ชั่วโมงคุยกันที่ร้านอาหารบนอาคารสูงเบิร์ชคาลิฟาอีก1ครั้งต่อมาอีกครึ่งปีในกลางปี2554มีการสนทนารอบที่6ทั้งหมดนี้ทอมเพลตยังได้ติดต่อคุณทักษิณผ่านอีเมลเป็นระยะระยะโทรศัพท์คุยกันอีก2ครั้งระหว่างทอมเพลตที่อยู่ลอสแอนเจลิสกับทักษิณที่ดูไบบทสนทนาทั้งหมดนี้กลายมาเป็นหนังสือชื่อ Conversations with ทักษิณแปลว่าสนทนากับทักษิณพิมพ์จำหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2554หนังสือเล่มนี้คุณทักษิณพูดความจริงจากหัวใจอย่างเสรีโดยไม่ระมัดระวังคำพูดแต่ความจริงจากหัวใจของคุณทักษิณที่ว่านั้นทำให้คนไทยรู้จักระบอบทักษิณดีขึ้นได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณทักษิณคุณทักษิณที่ผมรู้จักดีว่าเป็นคนจริงและเป็นคนเก่งคุณทักษิณเป็นคนทุจริตคดโกงประเทศชาติจริงและคุณทักษิณก็เป็นคนโกงเก่งจริงดังที่คุณทักษิณจะเล่าให้ฟังด้วยตัวเองจากบทสนทนาดังต่อไปนี้ครับท่านทั้งหลายครับหนังสือชื่อ Conversation with ทักษิณหรือสนทนากับทักษิณวางขายที่เมืองไทยได้ไม่กี่วันก็ถูกเก็บออกจากร้านหนังสือจนเกลี้ยงแล้วหายวับไปจากตลาดคนไทยจึงไม่มีโอกาสได้ซื้ออ่านกันโดยตรงผมเองก็ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและซื้อมาหลายสิบเล่มไว้แจกเพื่อนๆและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้าหากโทรศัพท์ไปสั่งที่สำนักพิมพ์ที่สิงคโปร์เขาจะสั่งร้านหนังสือที่กรุงเทพให้เอามอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงบ้านคนไทยจึงจะได้อ่านกันแบบนั้นในปัจจุบันนี้ท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบดิจิทัลบุ๊กดาวน์โหลดออนไลน์หรืออาจจะพอหาซื้อได้จากร้านหนังสือทางอินเทอร์เน็ตบางแห่งในอังกฤษแต่เอาเป็นว่าหนังสือ Conversation with ทักษิณเล่มนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีวางขายในประเทศไทยถ้าขึ้นไปที่ร้านเอเชียบุ๊กที่ข้างบนฝั่งสยามเซ็นเตอร์นะครับหรือจะไปที่คิโนคุนิยะที่สยามพารากอนข้างบนโน้นก็จะไม่มีขายในตอนนี้ครับ
สำนักพิมพ์มติชนเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือชุด Conversation with ใครต่อใครในเอเชียนี้ก็ไม่ยอมแปลขายทั้งที่แปลเรื่องอื่นขายแล้วนะครับเล่มที่1 Conversation with Lee Kuan Yew ก็แปลขายแล้วโดยมติชนเล่มที่2 Conversation with ดร. มหาเดโมฮัมหมัดของมาเลเซียก็แปลขายส่วนเล่มที่3 Conversation with ทักษิณมติชนมีลิขสิทธิ์ไม่ยอมแปลไม่ยอมขายเล่มที่4ปัจจุบันนี้ล่าสุด Conversation with เลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนนะครับมติชนก็อุตส่าห์แปลขายส่วนใครเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ขายหนังสือสนทนากับทักษิณไม่ทราบครับแต่ว่าคุณนพดลปัทธมะเคยแถลงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือน่าอ่านมีให้อ่านที่ห้องสมุดพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพท่านทั้งหลายครับข้อความในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อความที่คุณทักษิณเผลอพูดเองแบบตั้งใจพูดแต่เผลอนะครับและที่คุณทักษิณพูดทั้งหมดเป็นอันตรายต่อคุณทักษิณเองเพราะว่าใครได้อ่านก็จะโกรธความคิดอันร้ายกาจของคุณทักษิณใครที่เคยชิงชังคุณทักษิณก็จะกลายเป็นเกลียดชังมากขึ้นใครที่เคยชอบคุณทักษิณก็จะได้สติเริ่มชิงชังคุณทักษิณหรืออาจจะกลายเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับคุณทักษิณเลยก็ได้และระบอบทักษิณทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบหลายคนต้องการล้มระบอบทักษิณทันทีถ้าหากว่าประชาชนชาวเสื้อแดงได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงอยากล้มระบอบทักษิณด้วยครับท่านทั้งหลายครับผมเองอ่านจบหลายรอบแล้วเนื่องจากว่าสำนักพิมพ์มติชนเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ยอมแปลขายวันนี้ผมขอแปลซะเองครับผมจะขอแปลแจกฟรีต่อท่านมวลมหาประชาชนแจกฟรีคือพูดแจกฟรีนะครับไปแปลไปพิมพ์ขายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เขาผมจะขอแปลแจกฟรีณเวทีปทุมวันและเวทีทุกเวทีมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเอาละครับท่านทั้งหลายครับปัญหาใหญ่ปัญหาแรกของคำพูดของคุณทักษิณในหนังสือเล่มนี้ก็คือปัญหาเรื่องการพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณทักษิณไม่เคยหยุดไม่เคยหลบหลีกที่จะพูดพาดพิงหรือตอบคำถามและทุกครั้งที่ถูกถามคุณทักษิณก็จะตอบตามที่ใจคิดคุณทักษิณยินดีที่จะพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่อยากพูดโดยไม่รั้งรอหรือหยุดคิดอย่างถ่องแท้ทอมเพลตในฐานะผู้เขียนและผู้สัมภาษณ์ก็เอาทั้งหมดมาพิจารณาปรับแก้ตัดแต่งตัดทอนให้เหลือเท่าที่ปรากฏในหนังสือลงพิมพ์เฉพาะเนื้อหาที่คุณทอมเพลตคิดว่าจะปลอดภัยจากข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นแล้วจึงลงพิมพ์เฉพาะส่วนของบทสนทนาที่ปรับแต่งแล้วว่าจะปลอดภัยส่วนที่เหลือทอมเพลตบอกว่าจะเก็บเอาไว้ซึ่งยังมีอีกมากในเรื่องการพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จะเก็บเอาไว้เผื่อการพิมพ์ครั้งที่สองหนังสือเล่มนี้ครับท่านทั้งหลายครับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะคนใกล้ชิดคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นผู้ร่วมมือช่วยเหลือทอมเพลตอย่างเต็มที่คุณสุรนันท์ช่วยแปลเอกสารสิ่งพิมพ์ส่วนที่เกี่ยวกับบทให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณอีกด้วยและต่อไปนี้เป็นบางตอนจากหนังสือ Conversation with ทักษิณหรือสนทนาจากทักษิณตลอดเล่มของหนังสือเรื่องนี้คุณทักษิณบอกว่าต้องการกลับประเทศไทยแต่ต้องการกลับแบบมีเกียรติกลับแบบพ้นความผิดทั้งปวงและหวังว่าเมื่อน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีตัวแทนให้แล้วคาดว่าน้องสาวจะจัดการให้คุณทักษิณได้กลับประเทศไทยโดยเร็วภายใน12เดือนแรกที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าพวกเขากลัวผมหมายถึงพวกคนไทยนะเขาไม่ไว้ใจผม
ว่าจะไม่ตามไปล้างแค้นแต่ผมไม่ตามไปล้างแค้นหรอกแม้ว่าผมไม่ได้อยู่เมืองไทยพวกเขาก็ยังไม่ต้องการให้ผมกลับไปเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าเขาแข่งกับผมตรงๆก็สู้ผมไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นเรื่องว่าผมจะกลับไปอย่างไรการกลับประเทศไทยของผมต้องกลับไปอย่างมีเกียรติผมต้องคอยจังหวะที่เหมาะสมอาจจะเป็นตอนปลายปี2554เดือนธันวาคมแต่ท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าพลังของมวลมหาประชาชนที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินไทยตลอดเวลารวมทั้ง3เดือนที่ผ่านมาด้วยทำให้คุณทักษิณยังไม่ได้กลับครับคุณทักษิณตอบคอมเพลตย้ำบอกว่าแน่นอนผมต้องกลับประเทศไทยให้ได้ I definitely want to return ว่าอย่างนั้นนะทอมถามคุณทักษิณว่าแต่ถ้าคุณจะกลับไปจำเป็นไหมที่คุณจะต้องกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะกลับไปเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษาอาวุโสให้กับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แบบที่นายลีกวนยูของสิงคโปร์เคยเป็นอยู่หลายปีได้ไหมคุณทักษิณตอบว่าผมไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรทั้งนั้นทอมถามว่าคุณจะกลับไปเป็นแบบโซเนียคานทีมีอำนาจอยู่เบื้องหลังเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ไหมคุณทักษิณตอบว่าผมไม่จำเป็นเลยที่จะเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองยกตัวอย่างหน่อยว่าถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระเมตตามากพอที่จะแต่งตั้งให้ผมไปที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คุณทักษิณบอกว่าถ้ากลับมานะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวตั้งผมเป็นที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผมก็สามารถที่จะทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเงินมากขึ้นดังนั้นถ้าสำนักพระราชวังจะแต่งตั้งให้ผมได้รับตำแหน่งอะไรๆในวังก็ได้มันก็จะทำให้ผมไปยุ่งกับการเมืองไม่ได้ตำแหน่งในวังแบบนั้นจะมีผลบังคับให้ผมไม่อาจเล่นการเมืองได้ทอมก็ถามนะครับทอมก็ถามย้ำว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็อาจจะรับตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยพระราชสำนักใช่ไหมคุณทักษิณบอกว่าใช่ครับแต่ผมไม่อยากได้ตำแหน่งองคมนตรีนะคุณทักษิณบอกว่าผมไม่ต้องการทะเยอทะยานถึงขนาดนั้นผมเพียงต้องการพิสูจน์ว่าผมเป็นประโยชน์ต่อประเทศของผมและประชาชนของผมเมื่อผมได้กลับไปแน่นอนว่าผมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติตอนนี้เมื่อทอมเพลตผู้สัมภาษณ์หลอกล่อพาคุณทักษิณเข้าสู่การสนทนาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์สำเร็จแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าคุณทักษิณพูดเองพูดเสริมพูดโยงยายไปถึงเรื่องที่ติดค้างในใจของตัวเองออกมาอย่างละเอียดไม่ต้องถามก็พูดดังต่อไปนี้คุณทักษิณพูดต่อไปเลยบอกว่าเมืองไทยมันเป็นอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายทหารใครต่อใครไม่ทำอะไรกันเลยจนกว่าจะได้รับสัญญาณแม้กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เราพยายามจะขอประกันตัวพวกผู้นำคนเสื้อแดงของเราให้พ้นจากการถูกคุมขังเราไปคุยกับผู้พิพากษาหลายคนเราขอความเมตตาจากท่านขอให้ปล่อยตัวพวกเรานี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณก็คงรู้ตามรัฐธรรมนูญของเรารัฐบาลควรจะให้ประกันตัวอาชญากรทุกคนคุณทักษิณพูดอย่างนั้นนะครับรัฐบาลควรจะให้ประกันตัวอาชญากรทุกคนเพราะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลยกเว้นในบางกรณีเป็นการเฉพาะดังนั้นพวกเราต้องการปกป้องสิทธิของพวกเขาหมายถึงพวกเสื้อแดงแต่คณะผู้พิพากษาก็ไม่ยอมให้ประกันตัวคนเสื้อแดงพอเราถามผู้พิพากษาคนหนึ่งว่าทำไมจึงไม่ให้ประกันตัวผู้พิพากษาคนหนึ่งบอกว่ายังไม่มีสัญญาณเราก็เลยบอกว่าท่านเป็นผู้พิพากษาจริงๆหรือเปล่าล่ะผู้พิพากษาถูกจ้างให้มาทำหน้าที่พิพากษาไม่ใช่ให้มารอดูสัญญาณใช่ไหมแต่ผู้พิพากษาคนนั้นก็บอกกับเราว่าผมยังไม่ได้รับสัญญาณเลยดังนั้นมันก็ดูเหมือนว่าทุกคนเอาแต่รอดูสัญญาณจากใครก็ไม่รู้ท่านทั้งหลายครับ
บทสนทนานี้มันหมายความว่าคุณทักษิณนั้นไม่ยอมพูดให้ชัดว่าสัญญาณทั้งหลายที่ผู้พิพากษารอนั้นมาจากใครที่ไหนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องกำกวมให้คาดเดากันต่อไปแต่ที่สับสนก็คือคุณทักษิณเอารัฐบาลมาปนกับศาลแล้วบอกว่าเป็นหน้าที่รัฐบาลแต่กลับไปคุยกับศาลแล้วโทษศาลว่าไม่ทำตามที่รัฐบาลบอกว่าควรทำเป็นความสับสนของคุณทักษิณในความไม่รู้เรื่องรัฐธรรมนูญไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนั้นเป็นฝ่ายบริหารแต่ศาลเป็นฝ่ายยุติธรรมอำนาจอธิปไตยทั้งสองที่แยกกันมานานกว่า70ปีแล้วของประเทศไทยส่วนเรื่องการประกันตัวของผู้ต้องหาก็ไม่เคยมีกฎหมายให้อำนาจรัฐบาลสั่งศาลให้ประกันตัวใครได้ยิ่งเป็นผู้ร้ายเป็นอาชญากรด้วยแล้วศาลเองก็ไม่มีอำนาจหรือมีหน้าที่ที่จะต้องให้ประกันตัวอาชญากรโดยอัตโนมัติเรื่องการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนี้เป็นหัวใจของหนังสือเรื่อง The Spirit of the Laws งานนิติศาสตร์ปรัชญาวรรณกรรมของมงเตสเกียร์ที่คุณทักษิณสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีชอบอ้างเสมอทุกวันทุกคืนเสมือนเป็นคัมภีร์บริหารตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ้างเรื่องกฎหมายแต่ว่าวันนี้คุณทักษิณไม่ได้อ่านมงเตสเกียร์อีกต่อไปแล้วอ่านแต่ตาดูดาวเท้าติดดินฉบับเดิมคุณทักษิณอ่านตาดูดาวเท้าติดดินฉบับเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไขคำผิดที่ผมอ่านเจอหลายที่ครับเอาละครับตอนนี้ทอมเพลตถามแรงมากต่อไปนี้นะครับถามแรงมากผมก็ไม่นึกว่าคุณทักษิณจะตอบผมไม่คิดว่าคุณทักษิณควรตอบหากว่าคุณทักษิณมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระเจ้าอยู่หัวทอมถามว่าคุณทักษิณใครบ้างที่พอจะกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีแห่งประเทศไทยได้พระสันตะปาปาได้มั้ยอัลเลาะห์ได้มั้ยพระพุทธเจ้าล่ะพอจะกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวได้มั้ยพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีของไทยจะทรงรับฟังใครได้บ้างอันนี้ถามแรงนะครับคำถามของทอมหนักเอียงแรงเหลือหลายถ้าหากผมเป็นทอมก็ลำบากใจอยู่นะครับคุณทักษิณไม่ท้วงหรือต่อว่าวิธีตั้งคำถามของทอมเพลตย้อนกลับไปเลยหลายคำว่าทั้งคุณทักษิณและคุณทอมพูดภาษาเดียวกันนะครับคุณทักษิณก็ตอบว่าผมว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพความเห็นจากนานาประเทศดังนั้นถ้าหากมันเป็นความเห็นของชาวโลกถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยจะต้องปรองดองกันให้มีการกราบบังคมทูลปรึกษาหารือกับพระเจ้าอยู่หัวแล้วให้ความคิดบางอย่างกับพระองค์สักหน่อยถ้าได้อย่างนั้นพระองค์ก็อาจจะกลับมาทรงคิดได้บ้างว่าเอาละนี่เป็นทางออกผมเชื่อว่านั่นคือทางออกคุณทักษิณตอบอย่างหนักแน่นว่านานาประเทศควรกดดันพระเจ้าอยู่หัวคอมเพลตคอมเพลตลากคุณทักษิณในฐานะนักข่าวผู้สัมภาษณ์เก่งลากคุณทักษิณลงลึกมากขึ้นผมว่าคุณทักษิณติดกับดักแห่งคำถามของนักสัมภาษณ์ระดับนานาชาติแล้วทอมก็ถามต่อไปแบบคำถามสมมุติถามว่าสมมุติว่าจะมีคนที่น่าเคารพสักคนเช่นในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติสมมุติว่าให้ท่านไปที่กรุงเทพแล้วเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวแล้วบอกว่าความวุ่นวายและการนองเลือดทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับประเทศไทยเลยทำไมจึงปรองดองกันไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวจะฟังไหมพระองค์จะให้นายบันคีมูลเข้าเฝ้าไหมคุณทักษิณตอบว่าผมว่าโดยตำแหน่งของนายบันคีมูลพระเจ้าอยู่หัวคงจะต้อนรับท่านตำแหน่งระดับสูงเช่นนั้นเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมในอันจะเป็นผู้นำระดับนานาชาติพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุระดับอาวุโสมากทรงเป็นประมุขของประเทศที่ทรงอาวุโสมากที่สุดผมว่าเป็นงานในหน้าที่ของนายบันคีมูลที่จะต้องแสดงความเห็นแสดงความเป็นผู้นำให้ปรากฏต่อสาธารณะแสดงตนให้สมเกียรติกับที่มีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการแทรกแซงจากต่างประเทศโดยสหประชาชาติมันไม่แค่เรื่องกิจการภายในประเทศเท่านั้นปัญหาวุ่นวายนี้มันกระทบทั้งภูมิภาคแล้วยังกระทบอนาคตประชาธิปไตยของประเทศด้วยกระทบเรื่องสถานภาพสิทธิมนุษยชนมันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำเรื่องนี้แล้วทอมก็ถามสวนขึ้นมาว่าคุณหมายถึงใครที่มีหน้าที่ต้องทำเรื่องนี้คุณว่าหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวหรื
ทักษิณตอบว่าไม่ใช่ผมหมายถึงในบัญคีมูลเป็นหน้าที่ของท่านท่านต้องทำแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะกล้าทำไหมท่านเป็นคนที่เหมาะสมแล้วเพราะท่านเป็นคนที่มีหน้าที่รักษามาตรฐานระดับนานาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามในเรื่องอาชญากรรมสงครามสนับสนุนศาลอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศคุณก็รู้ว่าในที่สุดประเด็นต่างๆเหล่านี้เรื่องความรุนแรงในเมืองไทยจะต้องไปสู่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยิ่งนานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นสำหรับประเทศไทยทั้งคุณทักษิณและทอมช่วยกันพูดเสริมทักษิณบอกว่าใช่แล้วผมเกรงว่าท่านคงจะไม่มีความกล้าหาญมากพอทอมถามย้ำบอกว่าคุณหมายถึงใครที่ไม่กล้าหาญหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวหรือทักษิณบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงในบัญคีมูลการที่คุณทักษิณพูดออกมาจากใจจริงๆของคุณทักษิณนี่เองก็ทำให้เรารู้จักตัวตนของคุณทักษิณที่แท้จริงทำให้คุณทักษิณต้องรับภัยพิบัติจากการพูดในครั้งนี้และรับผิดชอบการพูดและการกระทำของตัวเองอย่างปฏิเสธไม่ได้ท่านมวลมหาประชาชนครับว่ากันเฉพาะเรื่องการเมืองอื่นๆบ้างเรื่องเมื่อกี้นี้ยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้ลงพิมพ์นะคุณทักษิณพาดพิงถึงเรื่องอื่นๆทางด้านการเมืองในหนังสือเล่มนี้ก็ทำให้ผมผู้อ่านเห็นแผนการของระบอบทักษิณในประเทศไทยชัดเจนมากขึ้นดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเป็นเพียงบางเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพลเอกเปรมตินะสุรานนท์คุณทักษิณพูดว่าอย่างไรคุณทักษิณบอกว่าพลเอกเปรมท่านเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาองคมนตรีทั้งหมดท่านมีบารมีถึงขนาดสามารถสั่งนายกรัฐมนตรีทั้งหลายให้ทำโน่นทำนี่อย่าทำโน่นอย่าทำนี่ได้เลยท่านสามารถสั่งผู้บัญชาการทหารบกทหารอากาศว่าควรทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ตอนที่ผมเป็นรัฐบาลก่อนที่ผมจะถูกโค่นอำนาจท่านก็อายุ80กว่าแล้วกลับมาใส่เครื่องแบบทหารงดงามออกไปบรรยายตามสถาบันทหารต่างๆแล้วก็ใช้คำเปรียบเปรยว่าให้ทหารคิดว่าสถาบันทหารนั้นเปรียบได้ดั่งม้าไม่ควรจะต้องไปเชื่อฟังคนขี่ม้านั่นถือเป็นการบอกใบ้ต่อเหล่าทหารทั้งหลายโดยพลเอกเปรมไม่ให้เชื่อฟังคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นคนชอบพูดชอบตอบคำถามถามอะไรมาก็ได้แต่ชอบจะตอบตามที่ต้องการตอบไม่จำเป็นต้องตรงกับคำถามต่อไปนี้เป็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้เป็นคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมผมเลือกเฉพาะที่พอจะพูดได้อย่างงดงามณเวทีนี้นะครับเขาถามมาเลยคุณทักษิณตอบมุสลิมคำถามของทอมเพลทถามดังนี้นะครับลงไปทางใต้ของประเทศไทยที่มาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดโมฮัมหมัดเคยเขียนหนังสือที่โด่งดังเรื่องหนึ่งชื่อ The Malay Dilemma ในหนังสือเล่มนี้ท่านอ้างว่าปัญหาของคนมาเลก็คือการที่เป็นคนไม่ทะเยอทะยานท่านบอกว่าชาวมาเลไม่ชอบทำงานหนักเขาชอบสนุกกับชีวิตมากเกินไปและคนมาเลก็ไม่มีวันจะพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยวิถีชีวิตแบบนี้คุณทักษิณก็เลยพูดตอบเสริมในความเห็นของตัวเองบอกว่ามันก็แบบเดียวกันกับพวกคนมุสลิมในภาคใต้ของไทยนั่นแหละพวกมุสลิมใต้เนี่ยเอาแต่ไปโรงเรียนสอนศาสนาพวกเขาไม่ต้องการไปเรียนหนังสือในโรงเรียนธรรมดาแล้วอย่างที่สองบ่อยมากทีเดียวพวกสามีคนมุสลิมทางภาคใต้ฝ่ายสามีเป็นคนเกียจคร้านพวกผู้ชายเอาแต่อยู่ในร้านน้ำชาทั้งวันนั่งกินน้ำชากันไปวันวันหนึ่งแล้วก็เล่นเลี้ยงนกเขาไอ้นกแบบที่มีเสียงร้องได้นั่นแหละพวกผู้หญิงในบ้านมุสลิมก็กลายเป็นฝ่ายออกไปทำงานกรีดยางพวกผู้ชายไม่มีความทะเยอทะยานอันใดเลยคุณทักษิณพูดถึงชายมุสลิมอันนี้เป็นคำวิจารณ์จากคุณทักษิณที่ดูแคลนชาวไทยมุสลิมท้าทายความสงบในชีวิตของคุณทักษิณอีกวาระหนึ่งถ้าหากคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่
ตอนนี้ทอมถามคุณทักษิณเรื่องเสื้อแดงทอมถามว่าคุณทักษิณคุณให้เงินสนับสนุนพวกเสื้อแดงบ้างหรือเปล่าคุณส่งเงินไปให้พวกแดงบ้างไหมทักษิณตอบว่าก่อนตอบนะครับในวงเล็บหนังสือเขียนว่าคุณทักษิณถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วตอบนะครับแล้วตอบอันนี้ต้องค่อยๆตามนะครับเพราะว่าคำตอบจะวกวนมากเลยนะคุณทักษิณถอนหายใจใหญ่ตอบว่าคุณรู้ไหมว่าไม่มีกฎหมายห้ามเรื่องบริจาคเงินให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ได้เงินบริจาคจากที่นี่บ้างที่โน่นบ้างทอมถามย้ำจี้ที่ไหนล่ะทักษิณก็บอกว่าที่นี่ที่โน่นแล้วต่อบอกว่ามีหลายคนสนับสนุนเพื่อพวกเสื้อแดงคุณรู้ไหมแล้วพวกเสื้อแดงโทษทีแล้วพวกเสื้อเหลืองนั่นล่ะมีพวกคนระดับสูงผู้มีอำนาจเก่าระดับบนบริจาคให้อันนี้ก็คือถามเสื้อแดงตอบเสื้อเหลืองนะครับส่วนเสื้อแดงคุณทักษิณบอกว่าที่โน่นที่นี่ไม่รู้นะครับสำหรับเสื้อเหลืองมีคนระดับสูงคนมีอำนาจเก่าระดับบนบริจาคให้เยอะด้วยบางทีก็ให้กันอย่างเปิดเผยบางที่อย่างนั้นไม่มีใครว่าพอเวลามาพูดถึงเงินบริจาคให้พวกเสื้อแดงเราได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นเงินไม่มากแต่ว่าเงินไม่มากแล้วเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมพวกเสื้อแดงเขาชุมนุมกันเพราะจะมาต่อสู้แต่พวกเสื้อเหลืองบางทีเขาต้องจ่ายเงินจ้างให้มาชุมนุมกันเสมอนี่ผมแปลนะครับไม่ได้กล่าวหานะครับแปล พวกเสื้อเหลืองต้องการใช้เงินมากๆส่วนพวกเราเสื้อแดงนั้นได้รับเงินบริจาคจากที่นี่ที่โน่น ก็คือ from here and there you know here and there ที่นี่ที่โน่น I don't know where พวกเสื้อเหลืองต้องการใช้เงินมากๆแล้วก็ได้จากเพื่อนๆด้วยจากพวกเพื่อนๆพวกญาติพี่น้องนะครับตอนนี้พวกเสื้อแดงคุณทักษิณบอกว่าพวกเราเสื้อแดงก็ได้รับเงินจากที่นี่ที่โน่นได้จากเพื่อนๆพวกญาติพี่น้องของผมบางคนเขาอาจจะบริจาคด้วยผมไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะผมอยู่ดูไบแต่บางทีถ้าเพื่อนผมบางคนผมหมายถึงคุณทักษิณนะครับอยากจะสนับสนุนขบวนการเสื้อแดงก็ได้เขาก็คงบริจาค กันที่โน่นที่นี่นะครับตอนนี้ทอมเพลตไม่พอใจย้ำแล้วตัวคุณล่ะคุณทักษิณคุณส่งเงินไปมากน้อยเท่าไหร่ที่ส่งไปให้พวกเสื้อแดงที่สนับสนุนคุณคุณทักษิณตอบผมมีเงินนอกประเทศไทยไม่มากนักและยังต้องใช้เงินลงทุนบางอย่างอยู่บ้างผมมีเงินของครอบครัวอยู่ในเมืองไทยผมไม่เคยส่งเงินกลับไปประเทศไทยเพื่ออะไรเลยครับทอมเพลตไม่เชื่อก็ถามต่อนะครับแต่คุณทักษิณคุณคงมีวิธีเอาเงินออกจากบัญชีในกรุงเทพไปให้พวกของคุณไม่ใช่เหรอคุณทักษิณบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ของผมมีอยู่ที่โน่นคือที่กรุงเทพครอบครัวผมถูกเฝ้าตามดูอย่างใกล้ชิดโดยพวกเขาความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวถูกติดตามดูตลอดคุณทักษิณไม่ได้ตอบว่าให้หรือไม่ให้นะครับตอนนี้ถามเรื่องเงินจ่ายเสื้อแดงตอบไม่รู้ต่อไปครับทอมไม่ยอมครับทอมย้ำต่อครับแล้วคำตอบคุณว่าไงล่ะคุณจะตอบว่าไงคุณให้เงินเสื้อแดงหรือเปล่าคุณให้เงินสนับสนุนพวกเสื้อแดงของคุณหรือเปล่าคุณทักษิณตอบมาคุณทักษิณบอกว่าโน่เปล่าเปล่าทอมถามว่าเปล่าจริงเหรอทักษิณคุณทักษิณบอกเปล่าเลยเปล่าจริงๆ no 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 three times
อันนี้ผมแปลเกินไป2โนนะครับเพื่อให้ร่วมสมัยปกติแกก็โนคําเดียวนะต่อไปนี้2โนจริงๆนะครับทอมก็บอกโอเคเปล่าก็เปล่าอ่ะเพราะถ้าเกิดพบผมพบว่าทีหลังพบทีหลังว่าคุณสนับสนุนมันจะดูไม่ดีนะครับคุณทักษิณคุณทักษิณบอกว่าเปล่าไม่ได้ให้บอกว่าเปล่าก็เปล่าสิ no no two no จริงๆครับส่วนน้องสาวนี่3 thank you ใช่ไหมครับงั้นทอมก็ปัดความรำคาญแล้วบอกว่าโอเคเปล่าก็เปล่าเอาละนะเปล่าก็เปล่าทักษิณก็ย้ำอีกทีไม่ได้ให้จริงๆปะโทถามอยู่ได้นะครับก็โนอีกครั้งหนึ่งนะครับทอมถามต่อไปว่าถึงอย่างไรผมว่านะก็ไม่มีอะไรผิดนะครับหากจะให้เงินสนับสนุนผมไม่คิดว่ามันจะผิดศีลธรรมอะไรเลยที่ผมถามก็แค่อยากทราบความจริงเท่านั้นเองทักษิณตอบว่าไม่มีอะไรผิดหรอกที่จะบริจาคเงินอันนี้คุณทาริศไม่ทราบอ่านหนังสือเล่มนี้หรือเปล่านะครับไม่ผิดเลย กำนันรับเงินทุกวันเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าไม่ผิดเลยนะทอมก็เลยถามนำบอกว่าโอเคในทางกฎหมายคงไม่มีอะไรผิดมั้งครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะสร้างประชาธิปไตยโดยคุณทักษิณกับพวกเสื้อแดงในประเทศไทยใช่ไหมครับคุณทักษิณไม่ตอบเพียงแต่ว่าพงกศีรษะรับทำนองนี้ท่านทั้งหลายครับไม่มีบทสนทนาช่วงไหนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันจะสนุกเท่ากับช่วงเมื่อกี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่ตอบเสียยาวมากเลยครับตอนที่ไม่ตอบนะครับจนเรารู้คำตอบที่แกไม่ยอมตอบเนี่ยในที่สุดเป็นคำตอบที่ผมเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วเป็นส่วนตัวผมก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้คนไทยทั้งประเทศก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณทักษิณจะตอบยังไงนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วพบตัวตนที่แท้จริงอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณทักษิณโกงเก่งแต่โกหกไม่เก่งถ้าเจอคำถามซับซ้อนวกวนไปมาถามแรงๆชนแรงๆคุณทักษิณก็จะตอบยาวจนแม้ไม่ถามก็ยังตอบอีกด้วยผมในฐานะนักข่าวเก่าและแก่นะครับจริงๆแล้วอยากจะขอสัมภาษณ์คุณทักษิณสักชั่วโมงจริงๆถ้าได้สัมภาษณ์คุณทักษิณสักชั่วโมงขอกินข้าวด้วยสักมื้อแล้วจะจ่ายให้สัก 200,000 อีกต่างหากเป็นค่ากินข้าวด้วยนะครับตอนนี้มาตอนท้ายจะตอบคำถามว่าคุณทักษิณอยากกลับมาประเทศไทยทำไมกันนะคุณทักษิณอยากกลับมาเมืองไทยทำไมตอนปี2537ก่อนเข้าสู่การเมืองคุณทักษิณมีทรัพย์สินประมาณ 1,600 ถึง 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐพอเข้าสู่วงการเมืองแล้วก็รวยมากขึ้นมากขึ้นอย่างมหาศาลพอทำความผิดถูกยึดทรัพย์คุณทักษิณบ่นกับทอมเพลทผู้เขียนหนังสือเล่มนี้และสัมภาษณ์คุณทักษิณบอกว่าทอมตอนนี้ผมเหลือความมั่งคั่งร่ำรวยน้อยลงไปแล้วเพราะว่ารัฐบาลไทยสมัยนั้นมันขโมยเงินผมไปพวกคณะปฏิวัติยึดอำนาจปล้นเงินผมไปโดยใช้สารการเมืองเป็นเครื่องมือพวกเขาเอาเงินผมไปอย่างหน้าด้านๆถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการยึดส่วนของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตอนที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งดอกเบี้ยและเงินปันผลช่วงที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณทักษิณต้องการกลับมาเอาเงินคืนท้ายที่สุดคุณทักษิณก็ถูกทอมเพลทถามให้ประเมินความรู้สึกทั้งหมดต่อชีวิตและการกระทำที่ผ่านมาทอมถามว่าคุณรู้สึกเสียใจบ้างไหม Do you have any regret ทักษิณตอบว่าครับผมรู้สึกเสียใจแล้วถ้าคุณจะกลับไปประเทศไทยแล้วจะยังไงคุณจะทำอะไรต่อไปคุณทักษิณบอกว่าความจริงก็คือว่าถ้าผมกลับประเทศไทยผมจะทำแบบเดิมอีกอ
The truth is I would do it again. ถ้าผมสามารถทำใหม่ได้ผมก็จะทำอย่างเดิมทั้งหมด ถ้าพรุ่งนี้ทำได้ผมก็จะทำพรุ่งนี้เลย If I could do it again, all again tomorrow, I would. พวกเขาคือพวกมวลมหาประชาชนและรัฐบาลที่เอาเปรียบเขาในตอนนั้นพวกเขาสามารถเตะโด่งผมออกนอกประเทศไปอีกได้แล้วผมก็จะตอบโต้สู้กลับให้ผมได้กลับบ้านอีกถ้าพวกเขาทำกับผมอีกผมก็จะสู้กับมันอีกแล้วผมจะกลับมานี่คือบทสุดท้ายของทักษิณในหนังสือชื่อ Conversations with Tom Platt เป็นการยืนยันรับประกันชัดเจนครับท่านทั้งหลายโดยตรงจากปากคุณทักษิณว่าคุณทักษิณจะไม่สำนึกผิดอะไรทั้งสิ้นถ้าหากกลับมาประเทศไทยอีกก็จะทำแบบเดิมอีกไม่เปลี่ยนแปลงถ้าถูกขัดขวางอีกก็จะสู้ไม่ถอยถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปอีกก็จะสู้อีกแล้วจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนท่าทางระบอบทักษิณจะไม่ปรองดองกับมวลมหาประชาชนแน่นอนนั่นคือเรื่องจริงจากปากของคุณทักษิณที่คนไทยไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้เรามวลมหาประชาชนชาวไทยจึงต้องล้มระบอบทักษิณเราต้องให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากตำแหน่งปฏิรูปประเทศไทยที่รักของเราก่อนการเลือกตั้งท่านทั้งหลายครับสำหรับมวลมหาประชาชนพวกเราที่ต่อสู้กันมาเข้าเดือนที่3เดือนนี้อาจจะจบเร็วจบช้าก็ได้ทั้งสิ้นเหตุการณ์ในวันนี้ยิ่งตอกย้ำว่ามันจะต้องจบด้วยชัยชนะของประชาชนแน่นอนเพราะว่าเหตุผลในการต่อสู้เพื่อสร้างชาติสร้างแผ่นดินของมวลมหาประชาชนครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรมมีเหตุผลสมบูรณ์เป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรมมีเหตุผลสมบูรณ์เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยอันสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขอขอบพระคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะสำหรับบทแปลครับค่ะแถมนิดหนึ่งก็คือว่าได้ค่ะผมประสานงานกับปปส.แล้วว่าจะกลับมาที่เวทีปฐุมวันอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมเตรียมตัวพร้อมโดยคราวหน้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าปองผมก็จะต้องขอเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าการพูดแต่ละครั้งผมต้องเตรียมตัวต้องค้นคว้าแล้วก็เขียนบทให้ชัดเจนนะครับคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษผมก็จะต้องเตรียมตัวมากหน่อยแล้วอาจจะต้องช่วยให้ตรวจบทภาษาอังกฤษจากคนเก่งๆแถวหลังเวทีนะครับเอกนัทน้องตันต้องช่วยผมแก้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับ เพราะว่าภาษาอังกฤษของตันนั่นก็จะเป็น University of London นะครับ Queen's English ของเอกนัทก็จะเป็น Oxfordส่วนภาษาอังกฤษของผมเนี่ยก็จะเป็นสุพรรณบุรีอังกฤษนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ